เรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมารดาของพระกุมารากัสปะเถระตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่ามารดาของพระกุมารากัสปะเถระนั้นเป็นทิดาของเศรษฐีในกรุงราชครื นางได้ขอบรรพชาตั้งแต่เวลาที่นางเป็นผู้รู้เดียงสาแม้นางจะอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้รับอนุญาตจากมารดาและบิดาเมื่อนางจเจริญวัยแล้วได้แต่งงานไปสู่ตระกูลสามีต่อมาไม่นานนักนางได้ตั้งคันแต่ยังไม่ทราบนางได้ปริบัติสามีให้ยินดี แล้วขอบรรพชาครั้งนั้นสามีของนางอนุญาตแล้วนำนางไปสู่สำนักของนางภิกษุณีด้วยสักการะใหญ่ให้บวชในสำนักของนางภิกษุณีที่เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตแล้วต่อมาพวกภิกษุณีทราบความที่นางมีคันจึงถามว่า นี่อะไรกันนางจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ทราบว่านี่เป็นอย่างไรแต่ศีลของดิฉันไม่ด่างพร้อยเลยพวกนางภิกษุณีนำนางไปสู่สำนักของพระเทวทัตแล้วถามพระเทวทัตว่านางภิกษุณีนี้ปวดด้วยศรัทธา พวกดิฉันไม่ทราบว่านางตั้งครนเมื่อไหร่พวกดิฉันจะทำอย่างไรพระเทวทัตคิดเหตุเพียงเท่านี้ว่าความเสียชื่อเสียงจงอย่าเกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราจึงกล่าวว่าพวกเธอจงให้นางนั้นศึกเสีย นางภิกษุณีสาวนั้นฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าขอแม่เจ้าทั้งหลายอย่าให้ดิฉันชิบหายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตแม่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดจงนำดิฉันไปสู่พระเชตวันซึ่งเป็นสำนักของพระาศาสดานางภิกษุณีเหล่านั้น พานางไปสู่พระเชตวันกราบทูลเรื่องราวแด่พระศาสดาพระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่านางตั้งคันในขณะเป็นคฤรือหัแต่เพื่อจะเปลื้องความสงสัยของชนอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านมหาอนาถาบินทิกะท่านจุละอนาถาบินทิกะ นางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วตรัสกับพระอุบาลีเถระว่าเธอจงไปจงชำระก,กรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจดในถามกลางบริษัทสี่พระเถระให้เชิญน,นางวิสาขามาตรงพระพักของพระราชาแล้วให้สอบสวนอธิกรณ์นั้น นางวิสาขาให้คนล้อมม่านตรวจดูมือเท้าสะดือและท้องของนางภิกษุณีนั้นแล้วนับเดือนและวันดูก็ทราบว่านางได้มีคันในเวลาเป็นขฤรือหัดจึงบอกความนั้นแด่พระเถระครั้งนั้นพระเถระทำให้นางเป็นผู้บริสุทธิ์ในท่ามกลางบริษัท ในเวลาต่อมานางคลอดบุตรผู้มีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตระต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลสลได้เสด็จไปณที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณีทรงสดับเสียงทารกจึงตรัสถามว่า นี่เสียงอะไรอมาตกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะบุตรของนางภิกษุณีนั้นเกิดแล้วนั่นเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีนั้นพระราชาทรงนำกุมารนั้นไปสู่พระราชมนเนทียนของพระองค์ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อ ชนทั้งหลายตั้งชื่อกุมารน,นั้นว่ากัดสปะเพราะความที่กุมานนั้นเป็นผู้อันพระราชาทรงเลี้ยงด้วยเครื่องบริหารของพระกุมารจึงเรียกกันว่ากุมารกัสปะเมื่อพระกุมารเจริญวัยวันหนึ่งได้ทะเลาะทุบตีพวกเด็กๆพวกเด็กกล่าวว่า พวกเราถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้วพระกุมารจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพพวกเด็กย่อมว่าหม่อมชั้นว่าไม่มีมารดาและบิดาขอพระองค์จงตรัสบอกมารดาแก่หม่อมชั้นพระราชาส่งชี้ไปที่หญิงแม่นมทั้งหลายตรัสว่า หญิงเหล่านี้เป็นมารดาของเจ้ามารดาของหม่อมฉันไม่มีเท่านี้มารดาของหม่อมฉันพึงมีคนเดียวขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงดำริว่าเราไม่อาจลวงกุมานี้ได้จึงตรัสว่ามารดาของเจ้าเป็นภิกษุณี เรานำเจ้ามาจากสำนักนางพิสุนีกุมารากัสปะออกบวชบรรลุพระอระหันตกุมารนั้นเกิดความสังเวทขึ้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้หม่อมชั้นบวชเถิดพระราชาทรงรับว่าดีละพ่อ แล้วให้กุมารนั้นบวชในสำนักของพระศาสดาด้วยสักการะเป็นอันมากกุมาระกัสปะนั้นเมื่อได้อุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าพระกุมาระกัสปะเทระท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้ จึงคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีกท่านได้มาสู่สำนักของพระศาสดาณป่าอันทวันครั้งนั้นพรมองค์หนึ่งผู้เคยเป็นภิกษุที่ทำสมณธรรมร่วมกันกับท่านในการแห่งพระกัสปะพุทธเจ้าแล้วบรรลุอนาคามิผลไปบังเกิดในพรหมโลก มาจากพรหมโลกถามปัญหาสิบห้าข้อกับท่านแล้วกล่าวว่าคนอื่นยกพระาศาสดาเสียไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระาศาสดาเถิดเมื่อท่านทำอย่างนั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในเวลาที่พระาศาสดา ส่งแก้ปัญหาจบมารดาพระกุมารากัสปะบรรลุพระอรหันต์ก็ตั้งแต่วันที่พระเถระนั้นออกไปอยู่กับพระราชานางภิกษุณีผู้เป็นมารดาของท่านได้เศร้าโศกเสียใจมีน้ำตานองหน้าตลอดสิบสองปีนางมีทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตา วันหนึ่งนางเที่ยวไปเพื่อพิกษาพอเห็นพระเถระในระหว่างทางจึงร้องว่าลูกลูกนางวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเถระได้ส่วนเสล้มลงแล้วลุกขึ้นไปจับพระเถระพระเถระคิดว่าถ้าเราจะพูดถ้อยคำอันไพเราะ มารดาของเราจากชิบหายเสียเราจากพูดกับนางด้วยคำกระด้างทีนั้นพระเทระกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจตัดความรักได้หนางคิดว่าโอ้ท้อยคำของพระเทระหยาบคายจึงกล่าวว่า พ่อพ่อพูดอะไรพระเทระกล่าวอย่างนั้นอีกนางจึงคิดว่าเราไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ตลอดสิบสองปีเพราะบุตรคนนี้แต่เธอมีหัวใจกระด้างจะมีประโยชน์อะไรที่จะคล่ำครวนถึงเธอนางตัดความสเสน่หาในบุตรแล้วบรรลุพระอรหัตผล ในวันนั้นนั่นเองพวกพิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณวันหนึ่งพระตถาคตเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จเข้าพระคันธกุดีในเวลายเย็นพวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรมสภา นั่งพานนาพระพุทธคุณว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายพระเทวทัตทำพระกุมารกัสสะเทระและพระเทรีให้พินาศเพราะความที่ตนไม่รู้และเพราะความไม่มีขันติและเมตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นปัจจัยแก่ท่านทั้งสองนั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาและเพราะทรงถึงพร้อมด้วยพระขันติ พระเมตตาและความเอ็นดูพระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภาด้วยพุทธลีลาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วตรัสถามว่าดูกราภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ด้วยเรื่องพระคุณของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นปัจจัยและเป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งสองนี้ในบัดนี้เท่านั้นหาม่ได้แม้ในการก่อนก็ได้เป็นแล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วจึงตรัสนิโครทาชาดกนี้โดยพิสดารว่านิโครธมิกชาดกว่าด้วยการเลือกคบในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในกำเนิดมรุคชาต พระโพธิสัตว์เมื่อออกจากท้องของมารดาได้มีสีเหมือนดังสีทองในตาทั้งสองเป็นเหมือนลูกแก้วมณีกลมเขาทั้งคู่มีสีดังเงินหน้ามีสีดังผ้ากำพลแดงขนหางเป็นเหมือนขนจามรีเนื้อนั้นมีชื่อว่านิโครทามิคราชมีบริวารห้าร้อย ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของพระยาเนื้อนิโครธนั้นมีเนื้อตัวอื่นซึ่งมีเนื้อห้าร้อยเป็นบริวารมีชื่อว่าสาขะอาศัยอยู่แม้เนื้อสาขะก็มีสีดุดสีทองสมัยนั้นพระเจ้าพระราสีทรงยินดีกับการล่าเนื้อทรงเสด็จไปล่าเนื้อทุกวัน ชาวเมืองทั้งหลายต้องตามเสด็จเพื่อช่วยไล่ต้อนเนื้อเกิดความเดือดร้อนเพราะมิได้ทำการงานของตนพวกชาวเมืองคิดกันว่าถ้ากระไรพวกเราจะวางเหยื่อของเนื้อไว้ในพระราชอุทยานจัดน้ำดื่มไว้ให้พร้อมต้อนพวกเนื้อให้เข้าไปยังพระราชอุทยานแล้วปิดประตูมอบถวายพระราชา ชาวเมืองเหล่านั้นจึงปลูกผักที่เป็นเหยื่อของเนื้อไว้ในพระราชอุทยานจัดน้ำดื่มไว้ให้พร้อมสร้างประตูถือบ่วงมือถืออาวุธนานาชนิดเข้าป่าสแสวงหาเนื้อเมื่อพบแล้วได้ต้อนหมูเนื้อนั้นให้เข้าพระราชอุทยานแล้วปิดประตูแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพเมื่อพระองค์เสด็จเป็นทรงร่าเนื้อเป็นประจำทรงทำการงานของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เสียหายพวกข้าพระองค์จึงได้ต้อนเนื้อทั้งหลายจากป่าเข้ามาในพระราชอุทยานของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปพระองค์จะได้ล่าและเสวยเนื้อของมรึกเหล่านั้นพระราชาได้ทรงสดับคํคำของชาวเมืองเหล่านั้นเสด็จไปพระราชอุทยานทอดพระเนตรเนื้อทั้งหลาย ทรงเห็นเนื้อสีทองสองตัวจึงได้พระราชทานอภัยแก่เนื้อทั้งสองนั้นก็ตั้งแต่นั้นมาบางคราวเสด็จไปเองทรงฆ่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วนำมาบางคราวพ่อครัวของพระองค์ไปฆ่าแล้วนำมาพวกเนื้อทั้งหลายเมื่อเห็นธนูเท่านั้นก็กลัวตายพากันหนีไปลำบากไปบ้าง ป่วยไปบ้างถึงความตายบ้างหมู่เนื้อจึงเล่าเหตุการณ์นั้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ให้เรียกเนื้อสาขะมาแล้วกล่าวว่าดูกระสหายเนื้อเป็นอันมากพากันฉิบหายเมื่อเนื้อมีอันจะต้องตายอยู่แล้วตั้งแต่นี้ไปผู้จะฆ่าจงอย่าเอาลูกศรยิงเนื้อ วาระของเนื้อทั้งหลายจงมีแก่บริวารของเราวันหนึ่งจงมีแก่บริวารของท่านวันหนึ่งสลับกันไปเนื้อตัวที่ถึงวาระจงไปนอนพาดหัวที่ไม้คอนพิภากษาเมื่อเป็นเช่นนั้นเนื้อทั้งหลายจะได้ไม่กลัวเนื้อสาขารับคำแล้วตั้งแต่นั้นมาเนื้อที่ถึงวาระ จะไปนอนพาดคอที่ไม้ค้อนพิภากษาพ่อครัวจะมาจับเอาเนื้อตัวที่นอนอยู่นั้นไปอยู่มาวันหนึ่งถึงวาระของแม่เนื้อผู้มีคันตัวหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของเนื้อสาขาแม่เนื้อนั้นเข้าไปหาเนื้อสาขาแล้วกล่าวว่าเจ้านายฉันมีคัน เมื่อคลอดลูกแล้วพวกเราทั้งสองจะไปตามวาระท่านจงให้ข้ามวาระของฉันไปก่อนเนื้อสาขะกล่าวว่าเราไม่ให้วาระของเจ้าแก่เนื้อตัวอื่นๆเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเจ้ามีบุตรเจ้าจงไปตามวาระของเจ้าเถอะแม่เนื้อนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเนื้อสาขะจึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เล่าเรื่องราวนั้น พระโพธิสัตว์ได้ฟังคำของแม่เนื้อนั้นคิดว่าก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในการกอ่อนเห็นทุกข์ของคนอื่นย่อมไม่ห่วงใยชีวิตของตนประโยชน์ของผู้อื่นจากประโยชน์ตนนั่นแหลเป็นสิ่งที่หนักกว่าสำหรับพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเหล่านกปศุสัตว์มฤึคะในป่าทั้งหมดย่อมเป็นอยู่ด้วยตนเอง นักปราดทั้งหลายผู้สงบยินดีแล้วในประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ย่อมกระทําผู้อื่นให้เป็นอยู่ก็นักปราดเหล่านั้นสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเหล่านั้นเป็นผู้สามารถจะกระทําเหล่าสัตว์เป็นอันมากพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยก็ความไม่มีบุญเพราะกายอันไรสาระนี้ เราจะได้ลาบของท่านอันยั่งยืนด้วยตนเองแน่ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเจ้าจงไปเถอะเราจักให้วาระของเจ้าข้ามไปครั้นกล่าวแล้วตนเองก็ไปนอนพาดศรีรษะไว้ที่ไม้ค้อนพิภากษาพ่อครัวเห็นดังนั้นจึงคิดว่า พระยาเนื้อผู้ได้รับพระราชทานอภัยนอนอยู่ที่ไม้คอนพิภากษาเพราะเหตุอะไรหนอจึงรีบไปกราบทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปพร้อมด้วยบริวารใหญ่เห็นพระโพธิสัตว์จึงตรัสถามว่าพระยาเนื้อผู้สหายเราให้อภัยท่านไว้แล้วมิใช่หรือเพราะเหตุไร ท่านจึงนอนอยู่ณที่นี้พระยาเนื้อกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชแม่เนื้อผู้มีคันมากล่าวว่าขอท่านจงยังวาระของฉันให้ถึงแก่เนื้อตัวอื่นก็ข้าพระบาทไม่อาจโยนมรณะทุกของเนื้อตัวหนึ่งไปยังเนื้อตัวอื่นได้ข้าพระบาทนั้นจึงให้ชีวิตของตนแก่แม่เนื้อนั้น ถือเอาความตายอันเป็นของแม่เนื้อนั้นแล้วจึงนอนอยู่ณที่นี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์อย่าได้ทรงระแวงเหตุอะไรอะไรอย่างอื่นเลยพระราชาตรัสว่าดูกระสุวรรณมิขราชผู้เป็นนายแม้ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเราก็ไม่เคยเห็นคนผู้เพียบพร้อมด้วยขันติเมตตา และความเอ็นดูเช่นกับท่านด้วยเหตุนั้นเราจึงเลื่อมใสท่านลุกขึ้นเถิดเราให้อภัยแก่ท่านและแก่แม่เนื้อนั้นข้าแต่พระผู้จอมคนเมื่อข้าพระบาททั้งสองได้รับอภัยแล้วเนื้อที่เหลือนอกนั้นจะกระทำอย่างไรนายเราให้อภัยแก่เนื้อที่เหลือด้วย ข้าแต่มหาราชแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนื้อทั้งหลายในพระราชอุทยานเท่านั้นจักได้อภัยเนื้อที่เหลือจักทรงกระทําอย่างไรนายเราให้อภัยแก่เนื้อเหล่านั้นด้วยข้าแต่มหาราชเบื้องต้นเนื้อทั้งหลายได้รับอภัยสัตว์สี่เท้าที่เหลือจะก,กระทำอย่างไรนาย เราให้อภัยแก่สัตว์สีเท้าเหล่านั้นด้วยข้าแต่มหาราชสัตว์สีเท้าได้รับพระราชทานอภัยก่อนหมูนกจะกระทําอย่างไรนายแม้หมูนกเหล่านั้นเราก็ให้อภัยเบื้องต้นหมูนกจะได้รับพระราชทานอภัยพวกปลาที่อยู่ในน้ำจะกระทําอย่างไรนาย แม้หมูปลาเหล่านั้นเราก็ให้อภัยพระมหาสัตว์ทูลขอพระราชทานอภัยแก่สัพพสว์กับพระราชาอย่างนี้แล้วได้ลุกขึ้นยืนให้พระราชาคงอยู่ในศีลห้าแล้วแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยลีลาของพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงประพฤติธ,ธรรมในพระชนกชนนีในพระโอรสพระธิดาในพราหมครืหบดีในชาวนิคมและชาวชนบทเมื่อทรงประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเสมออยู่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้แล้วอยู่ในอุทยาน23วัน ให้โอวาดแก่พระราชาแล้วเข้าสู่ป่าพร้อมด้วยหมู่เนื้อทั้งหลายแม่เนื้อนั้นได้ตกลูกออกมาลูกเนื้อนั้นเมื่อเจริญวัยจะไปเล่นบริเวณที่อยู่ของเนื้อสาขะมารดาเห็นจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่าไปยังที่อยู่ของเนื้อสาขานั้น เจ้าพึงไปยังที่อยู่ของเนื้อนิโครธเท่านั้นแล้วให้โอววาดว่าเจ้าหรือคนอื่นก็ตามพึงคบหาแต่พระยาเนื้อชื่อว่านิโครธเท่านั้นไม่ควรเข้าไปอาศัยอยู่กับพระยาเนื้อชื่อว่าสาขะความตายในหมู่ของพระยาเนื้อชื่อว่านิโครธประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ในหมู่ของพระยาเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร ก็จำเดิมแต่นั้นพวกเนื้อที่ได้รับอภัยพากันกินข้าวกล้าของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านไม่อาจตีหรือไล่พวกเนื้อนั้นด้วยรู้ว่าเนื้อเหล่านั้นได้รับพระราชทานอภัยจึงพากันประชุมที่พระลานหลวงกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าเรามีความเลื่อมใส ให้ผ่อนแก่พระยาเนื้อชื่อนิโครธเราถึงจะละราชสมบัติก็จะไม่ทำลายปฏิญญานั้นท่านทั้งหลายจงไปเถิดใครๆย่อมไม่ได้รับอนุญาตประหารเนื้อทั้งหลายในแว่นแคว้นของเราพระยาเนื้อนิโครธได้สดับเหตุการณ์นั้นจึงให้หมู่เนื้อประชุมกัน โอวาดเนื้อทั้งหลายว่าจำเดิมแต่นี้ไปท่านทั้งหลายอย่าได้กินข้าวกล้าของคนอื่นแล้วได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงอย่าทำรั้วเพื่อจะรักษาข้าวกล้าแต่จงผูกสัญญาด้วยใบไม้ปักนาไว้จำเดิมแต่นั้นจึงเกิดสัญญา ในการผูกใบไม้ขึ้นในนาทั้งหลายชื่อว่าเนื้อผู้ล่วงละเมิดสัญญาในการผูกใบไม้ย่อมไม่มีได้ยินว่าข้อนี้เป็นโอวาทที่พวกเนื้อได้จากพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์โอวาทหมู่เนื้ออย่างนี้แล้วดำรงอยู่ตลอดชั่วอายุพร้อมกับเนื้อทั้งหลายได้ไปตามยถากรรม ฝ่ายพระราชาทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงกระทำบุญทั้งหลายได้เสด็จไปตามยถากรรมแล้วเหมือนกันพระศาสดาดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งอาศัยของพระเทรีและพระกุมารกัสปะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ แม้ในการก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งอาศัยแล้วเหมือนกันก็ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงเทศนาว่าด้วยอริยสัจสี่แล้วทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อสาขาในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตแม้บริวารของเนื้อสาขานั้น ก็ได้เป็นบริวารของพระเทวทัตนั่นแหละแม่เนื้อนั้นในครั้งนั้นได้เป็นพระเทรีลูกเนื้อในครั้งนั้นได้เป็นพระกุมารกัสปะพระราชาได้เป็นอานน์ส่วนพระยาเนื้อชื่อว่านิโครธได้เป็นเราตถาคตเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเทรี ตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองแลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะบุคคลอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะทำอะไรได้ ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยากในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนจบ